your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet. Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheeks? Darling, I will be loving you till we're 70. And baby, my heart could still fall as hard at 23. And I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. Maybe just the touch of a hand. Well, me, I fall in love with you every single day. And I just wanna tell you I am. So honey, now my hair's all but gone and my memory fades, and the crowds don't remember my name. When my hands don't play the strings the same way, I know you will still love me the same. 'Cause honey, your soul could never grow. Baby, your smile's forever in my mind and memory. I'm thinking about how people fall in love in mysterious ways. And maybe it's all part of a plan. Well, I'll just keep on making the sometimes.
but it's the only thing that I know. When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone. Wait for me to come home. Loving can heal. Loving can mend your soul, and it's the only thing that I know. No, I swear it will get easier. Remember that with every piece of you, and it's the only thing we take with us when we die. Keep this love in this photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes were never closing, our hearts were never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of your ripped jeans, holding me closer till our eyes meet. 2คนของผู้บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ครับโอ้โหจะไม่ให้เกียรติตกมือให้กับคุณสมบัติที่เรียบร้อยกันหน่อยนะครับโอ้โหนะฮะเหมาะสมกันมากเลยนะครับคนหนึ่งเป็นสาวใช่ไหมครับน้องศิลป์นะครับและอีกคนหนึ่งเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ยังไงแล้วเงินทองเนี่ยได้รับการดูแลจากตำรวจเป็นการอย่างดีแน่นอนนะครับและในโอกาสนี้นะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ ขออนุญาตที่จะเรียนเชิญนะครับประธานในพิธีได้ให้เกียรติในการคล้องพวงมาลัยแก่ผู้บ่าวสาวและกล่าวอวยพรครับในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจตรีดำรงวิทยากุลในการให้เกียรติมาคล้องพวงมาลัยแก่ผู้บ่าวสาวครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านประธานในพิธีด้วยครับ ในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญท่านประธานในพิธีได้กล่าวอวยพรแก่ผู้บ่าวสาวด้วยนะครับ ท่านผู้กับหาดีทุกท่านและแม่ท่านผู้ปกครองท่านผู้ใหญ่ปิยวัฒน์มณีศรีและแขกท่านผู้มีเกียรติที่รักทุกท่านครับผมขออนุญาตที่จะมากล่าวอวยพรให้กับผู้บ่าวสาวซึ่งวันนี้ก็เจ้าสาวก็เป็นคุณเพชรคุณเพชรพอดีโรจนะสันติวงศ์เจ้าบ่าวเป็นร้อยตำรวจเอก
Hot up again, even the best fall down sometimes. Even the wrong words seem to hurt. Out of the doubt that fills your mind, I somehow find you and I alive.แล้วก็จะอยู่ด้วยกันในชีวิตตลอดชีวิตวันวิวาซึ่งคงไม่มีอะไรที่จะมีความยิ่งใหญ่สำหรับวันนี้สำหรับสองคนและก็แน่นอนที่สุดสำหรับทุกท่านที่มาร่วมกันในวันนี้ก็มาร่วมด้วยความยินดีกับทั้งสองคนผมคิดว่าความเหมาะสมของคู่บ่าวสาวที่มีขึ้นในวันนี้คงเป็นที่ประจักษ์ให้ทุกคนเลยว่าสองคนมีความเหมาะสมกันอย่างยิ่งและสิ่งหนึ่งสิ่งใดในอนาคตก็ดีนะครับที่จะเกิดขึ้นว่าคงไม่มีอะไรที่จะเป็นปัญหาอุปสรรคสำหรับชีวิตคู่วันวิวาห์วันนี้และวันตลอดไปขอให้ทั้งสองคนคู่บ่าวสาวทั้งสองคนมีความสุขมีความเจริญมีความเจริญรุ่งเรืองและมีอนาคตสำหรับครอบครัวที่ดีขอให้ผ่านพ้นสิ่งต่างๆที่มีความผูกข้องของใจประสบแต่สิ่งที่ดีๆตลอดไปทั่วนิรันดร์กาลขอบคุณครับครับและในโอกาสนี้นะครับและในโอกาสนี้นะครับเรียนเชิญนะครับท่านประธานในพิธีนะครับนำในการร่วมดื่มฉลองนะครับกับให้กับคู่บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ด้วยนะครับในพิธีได้ถ่ายรูปกับผู้บ่าวสาวในค่ำคืนนี้ก่อนครับเสร็จตากล้องได้เก็บภาพนะครับท่านประธานกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับได้มีความสดชื่นตลอดไปขอทุกคนร่วมกันดื่มอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวกันในวันนี้อดกรุณาช่วยกันยกแก้วเครื่องดื่มนะครับขึ้นมาดื่มพร้อมๆกันขอเชิญครับใช่โย่ใช่โย่ใช่โย่นะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีในโอกาสนี้ด้วยนะครับและในผู้บ่าวสาวท่านนะครับอีกนิดนึงนะฮะขออนุญาตที่จะมีของที่ระลึกเพื่อเป็นการมอบให้กับท่านประธานในพิธีสักเล็กน้อยนะครับในส่วนของตรงนี้นะฮะยังไงแล้วนะครับขอขอบพระคุณท่านประธานในพิธีครับรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค8พลตำรวจตรีดำรงวิริยกุลขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
แอร์คัมเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคราวนี้เราจะได้มาฟังเสียงของผู้บ่าวสาวและรู้จักกับคู่ของผู้บ่าวสาวเลยนะผมอยากจะทราบกันระหว่างสาวอมสิงห์นะครับกับหนุ่มผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับรู้จักกันนานแค่ไหนแล้วนะครับแล้วก็รู้จักกันได้ยังไงครับรบกวนบอกท่านแก่ผู้มีเกียรติสักนิดนึงครับก่อนอื่นนะครับคืนนี้นะครับเนื่องจากว่าเจ้าสาวของเราเนี่ยเสียงไม่ค่อยจะดีเนื่องจากไม่ค่อยสบายนะครับเนื่องจากว่าจัดงานแต่งเนี่ยมาหลายวันแล้วก็เลยอาการเป็นหวัดผมก็ขออนุญาตตอบแทนในทุกคำถามในวันนี้นะครับโอ้โหปรบมือด้วยครับโอ้โหเริ่มดูแลตั้งแต่แรกเริ่มเลยนะครับงั้นคำถามแรกเลยครับคำถามแรกที่ว่ารู้จักกันเมื่อไหร่เนี่ยฮะรู้จักกันเมื่อสมัยตอนผมเรียนอยู่ที่มหาลัยสงขลานครินทร์สวกรรมศาสตร์รู้จักกันก็ประมาณ10ปีฮะครับแต่ว่ามาคบกันจริงๆจังๆเนี่ยเมื่อตอนใกล้ๆจะจบละอาจจะเป็นเพราะว่าเมื่อใกล้จะจบเนี่ยอยู่ห่างกันก็เลยมีความคิดถึงกันก็เลยสร้างความสัมพันธ์กันต่อมาจนถึงปัจจุบันทุกวันนี้ฮะไม่ใช่ว่าเดินเจอกันวันสุดท้ายของการจบใช่ไหมครับก็อาจจะมีส่วนนี่แสดงว่ารู้จักกันตั้งแต่สมัยมหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลา10กว่าปีแล้วนะครับที่รู้จักแล้วก็เลยตกลงกันมามีวันนี้ขึ้นมานะครับถามคำถามเลยครับว่าเจ้าบ่าวเนี่ยประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวครับน้ำเงินเก่งประทับใจอะไรในตัวเจ้าสาวครับหนึ่งคือเรื่องความสม่ำเสมอครับผมความสม่ำเสมอนี่ก็มีทั้งในส่วนที่ดีและก็ไม่ดีเดี๋ยวหลายๆท่านคงกำลังงงนะครับในส่วนไหนฮะดีนี่คือดีนะฮะครับดีแบบดีมากครับนะครับส่วนที่ไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีเลยนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเป็นคนหงุดหงิดง่ายอะไรประมาณโดยหลักแล้วเนี่ยก็เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายหงุดหงิดเสมอต้นเสมอปลายใช่แสดงว่าเจ้านี่คือรับได้ตรงนี้รับได้ฮะแสดงข้อดีเยอะกว่าเอาเป็นว่าวันนี้ที่เห็นนี่คือเห็นข้อดีเยอะกว่าใช่ไหมข้อดีก็คือเขาเป็นคนดูแลเอาใจใส่ครับผมดีครับครับก็เทคแคร์ทุกอย่างตั้งแต่เรื่องการแต่งกายการดูแลสุขภาพตัวเองอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็คอยซื้ออาหารเสริมไว้ให้แสดงว่าใส่ใจสุขภาพนะครับแล้วในเมื่อเจ้าสาวของเราไม่พร้อมที่จะตอบผมอยากจะถามว่าเจ้าบ่าวเนี่ยรู้ไหมครับว่าเจ้าสาวประทับใจเจ้าบ่าวตรงไหนรู้ไหมฮะตรงนี้ผมก็คิดว่าก็น่าจะเหมือนกันนะเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือทั้งดีและไม่ดีแต่ว่าผมเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับชั่วครับขี้บ่นเจ้าสาวผมขี้บ่นนะครับไม่มีเสียงแต่ได้ยินแว่วๆมานะฮะได้ยังไงอีกครับแต่ว่ายังไงผมก็เป็นคนหนักแน่นนะครับผมก็คือรักแล้วก็รักเลยโอ้โหรักแล้วรักเลยตบมือด้วยครับนี่แอบบอกรักกันซึ่งหน้าเลยนะครับโอเคแสดงว่ามันมีอะไรหลายๆอย่างที่ตรงกันเลยทำให้สามารถที่จะแล้วก็พร้อมที่จะปรับจูนกันแล้วก็เข้ากันได้นั่นเองนะครับหลายๆอย่างที่อะไรที่ทำให้ลงตัวกันได้นะครับและสุดท้ายเลยครับในเมื่อตัดสินใจแล้วลงตัวกันมามีวันนี้แล้วเจ้าบ่าวของเราวางแผนไหมครับว่าอนาคตของเราจะเป็นยังไงอนาคตเริ่มจากแต่งงานเสร็จแล้วจะไปฮันนีมูนที่ไหนตรงนี้ก็คิดไว้นะคิดว่าก็น่าจะมีแผนไปภายในประเทศปีนี้ก่อนนะครับผมส่วนที่หน้าก็วางแผนว่าไปต่างประเทศอันนี้ก็ต้องดูต่างประเทศนี่คือปานามเบซาแถวนี้หรือเปล่าครับก็อาจจะใช่ลาวมาเลย์นะเจ้าสาวฝากแซวนะครับมาเลย์นะครับแล้วเมื่อฮันนีมูนแล้วเนี่ยมันคงต้องถามต่อว่าแพลนต่อไหมครับว่าอนาคตเราเนี่ยจะมีผู้สืบสันติวงศ์ผู้สืบสกุลนะครับวางแผนไว้ไหมครับว่าจะกี่คนดีหรือจะอะไรยังไงดีครับก็มีคิดไว้นะฮะคิดไว้ว่า
อีกประมาณสัก 2-3 ปีครับผมแต่ที่เนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อเช้าก็เชียร์จังเลยว่าอยากให้มีน้องเลยครับผมเองก็ทำใจลำบากไม่รู้จะเอายังไงดีถ้าตามเดี๋ยวไม่รู้จะเอายังไงดีเดี๋ยวนะครับมันไม่เคลียร์ฮะต้องถามพี่เลี้ยงสอนไหมครับไม่ได้อ๋อไม่ต้องนะครับแสดงว่ายังวางแผนอยู่ว่าจะเริ่มเลยหรือว่าจะมีเลยหรือว่ากำลังคิดอยู่ใช่ไหมครับในส่วนของการสร้างอนาคตเนาะนะครับโอ้นี่คือสเต็ปของการดูแลและการสร้างครอบครัวของทั้งคู่นะครับบอกเลยว่าเจ้าบ่าวเนี่ยวางแผนไว้ให้หมดแล้วที่เหลือเจ้าสาวคอยคุมบังเหียนนะฮะหรือว่าคอยควบคุมอย่างเดียวเลยนะครับยินดีไหมฮะได้ครับพอน้ำเสียงอย่างนี้คือออกมาได้เลยทีเดียวนะครับนี่คือคำถามง่ายๆที่ทำให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวมากขึ้นนะครับก็ในโอกาสนี้นะครับผมต้องให้ผู้บ่าวสาวนะครับได้กล่าวอะไรกับท่านแขกผู้มีเกียรตินะครับสักเล็กน้อยครับเชิญครับครับผมก็ขออนุญาตเป็นตัวแทนในนามของทั้งฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายเจ้าบ่าวเองนะครับขอขอบคุณท่านประธานในพิธีคืนนี้นะครับท่านพลตำรวจตรีดำรัสวิริยกุลนะครับรองผู้การตำรวจภูธรภาค8นะครับซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของผมนะครับที่ให้เกียรติมาเป็นประธานท่านคืนนี้นะครับในลำดับต่อมาก็ต้องขอบคุณฝ่ายเจ้าสาวนะครับที่ให้โอกาสผมและไว้ใจผมที่ให้ดูแลลูกสาวนะครับและที่สำคัญที่สุดนะครับที่ขาดไม่ได้คือแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับที่มาร่วมเป็นสักขีพยานของเราในวันนี้นะครับซึ่งว่ามีส่วนสำคัญมากๆเลยเพราะถ้าไม่มีพวกท่านเนี่ยงานนี้ก็อาจจะไม่สมบูรณ์อย่างเช่นวินาทีนี้นะครับขอบคุณครับสั้นๆง่ายๆนะครับคำว่าขอบคุณนี้ก็คือสามารถตอบจบได้ทุกอย่างเลยนะครับและนี่ก็คือความรู้สึกจากใจของผู้บ่าวสาวในค่ำคืนนี้และOh, I'll tell you all about it when I see you again. Oh, oh, ooh. So let the light guide your way. Yeah, hold every memory as you go.You take will always lead you home, home, home. Love me like you do, lover, love me like you do. You sugar like you do, yes, please like you do. It's been a long day without you, my friend. You show me.Loving, loving.
ระนองเป็นอะไรกับผู้บ่าวสาวครับฟังไหนครับเป็นน้องของเจ้าสาวโอ้โหเจ้าสาวมีเสียงขึ้นมาเลยครับบอกว่าตระกูลนี้สวยๆเลยครับสวยจริงไหมฮะถ้าสวยตรงมือด้วยครับนะครับโอ้โหนี่คือความสุขของเจ้าสาวเลยในค่ำคืนนี้นะฮะไงแล้วก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีนะครับตอนนี้ทำงานหรือว่าเรียนอยู่ครับทำงานแล้วนะฮะแสดงว่าทำงานแล้วก็สามารถที่จะเล็งได้ตอนนี้มีเป้าหมายเขาเรียนในนี้เป็นสุภาพสตรีไทยที่เพียบพร้อมนะครับดังนั้นหนุ่มโสดทั้งหลายหันมากลับมามองได้เลยนะครับโอเคนะครับและนี่ก็คือผู้โชคดีนะครับในค่ำคืนนี้ที่ถือว่าหวังว่างานมงคลสมรสรอบหน้าคงจะเป็นของผู้โชคดีคนที่ได้รับช่อดอกไม้ตรงนี้นะครับปีหน้านะครับขอเสียงให้กับขอเสียงมือให้กับน้องด้วยนะครับดูแลเส้นทางผู้มีเกียรติบริเวณด้านล่างนะครับยังไงแล้วขอเสียงปรบมือนะครับสำหรับผู้บ่าวสาวในค่ำคืนนี้เพื่อเป็นสักขีพยานของความรักของผู้บ่าวสาวในค่ำคืนนี้นะครับขอเสียงปรบมือสำหรับผู้บ่าวสาวด้วยครับและจะได้ให้ผู้บ่าวสาวได้ไปดูแลให้แขกผู้มีเกียรติเธอเท่านั้น
ปด้วยกันเปรียบดังความฝันในเวลานี้มีฉันมีเธออยู่นับชิดกายด้วยสายตาและสัมผัสด้วยรักที่เรามีให้กันโอ้ฉันจะจูบเธอBye.
ไม่ชิดจนเกินไปอาจทำให้ใจลอยไปทั้งไหนถึงแดนดินใดที่ไหนก็มีได้เพียงดวงใจกับเหตุการณ์นี้ฉันคิดว่าคงดีเธอลองได้ลองดูจากผู้ทางและท้ายกันเบาเบาคลาดกายเธอคนที่ไหนเธอมาเป็นแฟนฉันไหมมันคงพูดจากกันความสัมพันธ์มารักกัน